93 News Thursday Special นะครับขออนุญาตนำท่านาผู้ชมกลับมานะครับติดตามเรื่องเด่นประเด็นดร้อนที่เรียกว่าเราเองก็อยากที่จะให้เห็นผลเร็วๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับสสน้ำหอมหารือสภาจี้เร่งแก้ปัญหาความล่าช้าการเดินทางข้ามด่านสเสดาและเปิดใช้ด่านใหม่ให้เร็วที่สุดครับสสน้ำหอมนางสาวสุภาพรกมดผลสสเขตหกสงขลาพักประชาธิปัตย์ รบริเวณอำเภออสะเดาคลองหอยโข่งนะครับก็ได้นะครับอภิปรายหารือต่อสภาครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรประจำวันพุทธที่20เดือนกันยายนพุทธศักราช2566ครับว่าวันนี้มีเรื่องสําคัญมากที่เป็นวาระเร่งด่วนต้องหารือท่านประธานสภาผ่านไปยังกรมศุลากากรกระทรวงการคลังและนายกรัฐมนตรีให้รีบลงมาดูแลแก้ไขอย,อย่างเร่งด่วนเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มีด่านพรมแดนไทยมาเลเซีย ที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูงสุดกว่า5 0 0นล้านบาทในปี2565คือด่านสะดาวหรือด่านนอกและเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ใช้เดินทางเข้าออกมากที่สุดด้วยโดยได้รับ ร้องเรียนจากนายสาธิตลิววัฒนะโชตินันนายกเทศมนตรีตำบลสำนักขามดอตอร์สิทธิพงศิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาใหญ่สงขาพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เป็นจำนวนมากเรื่องการจราจรแอรอัดบริเวณหน้าด่านเนื่องจากรถขนส่งสินค้ายึดพื้นที่ผิวจราจรก่อนข้ามด่านไปถึงสองเลนเป็นอย่างน้อยส่งผลให้รถของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และรถนักท่องเที่ยวสัญจรไปมาแล้ว บากมากและยังเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตและทรัพย์สินได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีปัญหาความลาดช้าในการเดินทางผ่านแดนของนักท่องเที่ยวทั้งขั้นตอนการเขียนเอกสารที่ยุ่งยากเจ้าหน้าที่มีบริการไม่เพียงพอมีการเก็บค่าล่วงเวลาในวันหยุดและนอกเวลาราชการ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ตนได้นําเสนอผ่านสภามาตั้งแต่สมัยที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้ระ,ะนระยะเร่งด่วนระยะเร่งด่วนนะครับต้องจัดการให้รถขนส่งสินค้าจอดรถบนทางหลวงให้น้อยที่สุดและจัดพื้นที่ให้มีการจัดการด้านเอกสารผ่านแดนให้เสร็จสิ้นก่อนถึงหน้าด่านให้เร็วที่สุดส่วนนักท่องเที่ยวต้องลดขั้นตอนด้านเอกสารให้มากที่สุด นะครับลดขั้นตอนด้านเอกสารให้ได้มากที่สุดเพิ่มเจ้าหน้าที่บริการให้เต็มทุกช่องในชั่วโมงเร่งด่วนครับ และในระยะถัดไปขอให้รัฐบาลรีบจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงเลียบแนวชายแดนจากด่านสะเดาปัจจุบันถึงด่านสะเดาแห่งใหม่ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น1 8 1เดล้านบาทซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจัดสงขาได้ของบงประมาณจากสำนักงบประมาณทุกปีแต่ปรากฏว่าสำนักงบประมาณได้ตัดออกทุกปีปัญหาต่างๆเลยไม่ได้รับการแก้ไขในขณะที่ถนนเชื่อมทางหลวงหมายเลขสี่กับด่านสะเดา แห่งใหม่ของกรมทางหลวงก่อสร้างใกล้เสร็จแล้วแต่ถนนเชื่อมด่านยังไม่เกิดนะครับทำให้การเปิดใช้ด่านแห่งใหม่นั้นยังทําไม่ได้ที่สำคัญที่สุดขอฝากถึงกมรมศุลกากรกระทรวงการคลังและท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลทุกหน่วยงานโดยตรงขอเร่งดำเนินการเปิดใช้ด่านเาวแห่งใหม่โดยเร็วที่สุดซึ่งวันนี้เราใช้งบประมาณนะครับเกินกว่า2,000กว่าล้านบาทในการก่อสร้างแต่ก็ไม่สามารถใช้ด่านศุลก,กากรเสวแห่งใหม่นี้ได้ โดยขอให้บรูรณาการการทำงานอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดด่านใหม่ให้ได้และให้มีการจัดตั้งสภาพ,พัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียทั้งนี้เพื่อร่วมกันทำงานช่วยกันแก้ไขปัญหาหพี่น้องประชาชนเดินทางผ่านแดนโดยสะดวกรวดเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่และในภาพรวมของประเทศได้อย่างแน่นอนนะครับ เอาละครับนะฮะตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าต้องอาศัยการขับเคลื่อนต้องอาศัยแรงหนุนจากหลากหลายนะครับนะฮะหลากหลายหลากหลายมือเลยทียวครับนะ,ะ <c oughs> ต้องเรียกว่านะฮะต้องอาศัยความร่วมมือนะครับจากหลากหลายมือเลยทีเดียวกว่าที่จะได้ตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่ารับผิดชอบหลากหลายหน่วยงานแต่ปัญหาก็ได้เกิดขึ้นแล้วอย่างที่อย่างที่3ก้าสานิ้วด้นำเสนอมาโดยตลอดนะครับแหมมบอกมาตรงนี้แล้วก็เลยอ่านข่าวอย่างมอ่มันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่า ไปปื๊ดๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านะครับภายในใจก็อยากที่จะให้นะครับตรงนี้นะครับบรรลุไปได้โดยรวดเร็วนั่นเองปัญหาเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าอึดอัดใจอายเขานะครับที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ปัญหามันติดอยู่ตรงไหนนะครับสงสัยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรียกว่าต้องร่วมมือกันหลากหลายนะครับนะฮะในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ลุล่วงไปได้โดยเร็วเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การข้ามชายแดนนะครับรวมถึงการส่งสินค้าชายแดนด้วยนะครับ